สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ mewonlineserver.com ค่ะในวันนี้เป็นวันประมูลมิวเตรียมตัวประมูลแล้วงานประมูลจะเริ่มต้นในอีก9นาทีค่ะของวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มก็คือวันนี้นั่นเองเอาล่ะเรามาเตรียมตัวประมูลกันเลยดีกว่าค่ะถ้าถามว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมในการประมูลรอบนี้ค่ะบอร์ดของเรานั้นโชว์เป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่เลยเอ็นชานค่ะสุ่ม3ออฟหมวก4ชิ้นกางเกง4ชิ้นรองเท้า4ชิ้นค่ะของที่ต้องนำมาประมูลมี M คอย2เพชรแล้วก็นีเทอร์ไรค่ะสำหรับหมวกแล้วก็ M คอยเพชรนีเทอร์ไรสำหรับกางเกงแล้วก็ M คอยเพชรนีเทอร์ไรสำหรับรองเท้าค่ะเรียงตามแบบนี้เลย การใช้สกินเหมือนกับแอดมินนั้นไม่มีปัญหาค่ะตราบใดที่ชื่อมีความแตกต่างสามารถเอาสกิน MT Mew ไปใช้ได้เลยแต่ถ้าชื่อใกล้เคียงกันอย่างเช่น MT Mew 01 MT Mew 02ห้ามค่ะอันนี้เราจะบอกผู้เล่นให้ไปเปลี่ยนชื่อทันทีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวผู้เล่นคนอื่นจะสับสนเนาะในวันนี้อยู่กัน30คนค่ะสำหรับการประมูลแน่นอนว่าการประมูลด้วยเงินนั้นต้องเป็นเหล่าสุลต่านค่ะถึงจะสามารถชนะการประมูลได้นั่นเองรอบนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนกฎนิดหนึ่งกฎก็คือมีอยู่ว่านี่ไอเทมทั้งหมดค่ะจะถูกส่งให้ผู้ชนะหลังจากจบการประมูล 1-2 ชั่วโมงค่ะก็คืออย่างเช่นถ้าเราประมูลปุ๊บเราสุ่มมาปุ๊บไอเทมอย่างเช่นการเอนชาร์ตรองเท้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ3ออฟอ่ะก็จะถูกส่งหลังจากนั้นค่ะแน่นอนว่าผู้ประมูลสามารถติดต่อรับวันหลังก็ได้อย่างเช่นดึกแล้วขอไปนอนก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันค่ะแต่การชำระไอเทมค่ะก็คือชำระด้วยไอเทมอย่างเช่นชนะการประมูลไปแล้วเราประมูลด้วยไดมอนด์ใช่ไหมคะแอดมินก็จะไปเอาใน1ชั่วโมงค่ะตามปกตินั่นเองส่วนการเรียกเก็บเงินเราจะเรียกเก็บเงินทันทีค่ะเพราะว่าผู้เล่นทักท้วงมาแล้วว่าอยากรู้ว่าเหลือเงินเท่าไหร่จะได้ใช้ในการประมูลรอบต่อไปเนาะก็จะเป็นเช่นนั้นค่ะเพื่อความเขาเรียกไงรวดเร็วในการประมูลไม่เสียเวลานั่นเองรอค่ะวันนี้เข้าร่วมก็ได้ไม่เข้าร่วมก็ได้ค่ะตอนนี้การประมูลจะเริ่มต้นในอีก3นาทีค่ะ3นาทีเฮ้ยโอเคเริ่มประมูลกันดีกว่าไหมเริ่มประมูลค่ะสิ่งแรกที่เราจะประมูลคือหมวกค่ะแต่ว่าหมวกนั้นเนื่องด้วยเป็น M coin แอดมินจะใส่อย่างนี้ค่ะแล้วแอดมินก็จะเริ่มการประมูลนี่ค่ะประมูลไงครับทับบิดค่ะด้วยมันนี่เฮ้ยเดี๋ยวขอไปทำไมมัน2ล้านเลยล่ะเอแอดมินพลาดอะไรบางอย่างกันเนี่ยทำไม2ล้านทำไมมันเป็น2ล้านโอ้ขออภัยผู้เล่นพิมพ์ไวมากแอดมินขออภัยมองไม่ทันค่ะอยู่ดีๆแอดมินก็เอ๊ะแอดมินตั้งราคาไป2ล้านเหรอขออภัยจริงๆค่ะคุณพูนเอาล่ะเริ่มประมูลค่ะสุ่ม3ออฟหมวกค่ะหมวกเนเธอไรท์สุ่ม3ออฟค่ะเอาล่ะมาแล้วค่ะคุณพูน2ล้านแล้วก็3ล้านวันนบี4ล้านค่ะสุ่ม3ออฟเอนชานค่ะบวกเพิ่มจากปกติ1เลเวลคุณไฟฟ็อก5ล้านค่ะอันนี้เขาชื่อว่าอะไรคะขออภัยจริงๆมีวาสุหรืออะไรชื่อเราน่ะชื่อเราอ่านว่ายังไง6ล้านค่ะวสุโอเคไม่ก็บิวโอเคคุณบิว6ล้านค่ะคุณพูน6ล้าน1เฮ้ยแอดมินไม่ได้กำหนดขั้นต่ำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอบหน้ากำหนดขั้นต่ำค่ะไม่งั้นเราจะโดน6ล้าน1แบบนี้แหละคือปิดมาเปิด2ล้านเลยแอดมินนี่แบบเฮ้ยแอดมินไปใส่ราคา2ล้านเหรอคะตกใจนาทีรีบแคนเซิลเลยค่ะที่ไหนได้ไม่ใช่นี่นะเปิดมาก็2ล้านเลยแน่นอนเราต้องประมูลกันที่หับค่ะสามารถเข้าร่วมได้นั่นเองเลข4วินาทีสุดท้ายค่ะ3 2 1เอาล่ะคุณภูนชนะการประมูลด้วยราคาเขาเรียกไงจ่ายมา6ล้าน1ค่ะเอาไปสุ่มได้เลยค่ะเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นใช่เดินเข้าไปสายมือสุดค่ะสายมือสุดเขารอให้เพื่อนเหรอเขารอคนไปชมใช่ไหมสายมือสุดนะสายมือสุดเลยอื
คุณจัดใช่ไหมโอเคกี่ดอกคะแล้วใครอีกอ่ะเอ๊ะโปรเจกต์ไทยโปรดักชั่นเลเวล4ค่ะอควาอัฟฟินิตี้ดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายคุณภูนอันเบรกกิ้ง4เอาล่ะมันดู normal normal ค่ะเอ้ยมันดู normal ใช่ไหมมันดูเป็นเอนชานปกติค่ะอันนี้เรียกเล็กๆน้อยๆว่าเข็มอย่างต่อมาเลยค่ะเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟหมวก M coin ก็คือวงเล็บ2เนาะเฮ้เราจะเริ่มประมูลกันเลยค่ะจัดไป60วินาทีค่ะ 201 ล้านค่ะมาด้วยความไหวเอาล่ะเดี๋ยวแอดมินไปอยู่ตรงพื้นที่แอดมินดีกว่าเราสามารถร่วมประมูลได้ค่ะอยู่ที่หับนั่นเองทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มค่ะถ้าไม่ประมูลก็จะเป็นกิจกรรม2ล้านแล้วค่ะโอ้โห3ล้านค่ะ4ล้านค่ะคุณบิว5ล้านเอ้ย4ล้าน5แสนค่ะเราจะไป5ล้านกันซะแล้วสวัสดีค่ะเอ้ยนี่แอดมินจะโชว์สิ่งนี้ระหว่างประมูลนี่นอนนอนละลักนี่ดูนอนไปค่ะไม่ต้องดูเราหรอกนั่งดูไปค่ะอีก19วินาที19วินาทีนั้นเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย19วินาทีค่ะ5ล้านค่ะอุ๊ยลืมกำหนดขั้นต่ำอีกแล้วขออภัยจริงๆอุ๊ยระหว่างนี้มีคนซื้อไอเทมแอดมินขอบพระคุณมากๆค่ะแอดมินก็ขายประคอตอยู่เนาะก็มีคนซื้ออ่ะ5ล้าน1เผลอลืมกำหนดขั้นต่ำอีก9วินาทีสุดท้ายค่ะพิมพ์มันได้เลยนะว่าจะให้ใครเป็นคนสุ่มเราจะได้ส่งไปให้ด้วยความไวค่ะยินดีด้วยค่ะคุณภูนชนะการประมูลด้วย5ล้าน1ค่ะเอาล่ะเราจะไม่ตอบคำถามภายนอกในเวลานี้ค่ะใครอีกล่ะรอบนี้เขาจะให้ใครสุ่มหรือแบบไม่เชื่อในดวงเพื่อนแล้ว เอ้ยเขาบอกให้ดวงยังเชื่อมั่นไงยังเชื่อมั่นในดวงเพื่อนเปิดเลยไหมยังรอใครรอใครเอ้ยอควาอินฟินิตี้2เอาล่ะสะท้อน3ค่ะอันเบรกกิ้ง3เดียวนะมันมีเอนชานแต่ปกติเหรอคะแล้วพวก4หายไปไหนเข้มจัดๆค่ะอันนี้เรียกว่าเข้มแบบไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็คือเข้มมันดู normal มากเลยนะมันดู normal เกินไปสมกับชื่อค่ะจัดแมน normal normal จริงๆค่ะในรอบนี้ชีวิตแอดมินขอแนะนำเลยนะคะทำบุญเยอะๆค่ะทำบุญเยอะๆนอนน่ารักทำบุญเยอะๆค่ะเอาล่ะเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟหมวกด้วยเพชรค่ะเป็นก้อนแน่นอนรอบนี้ด้วยแชทเลยค่ะ 1,000 เม็ดค่ะโอ้ประมูลหมวกค่ะด้วยเพชร 1,000 เม็ดค่ะ 1,111 ค่ะคุณวิสาจเจ็ดคุณพ่อคันดีเท่าไรคุณภูนบอกว่า 1,007 โอ้โหคุณเซฟ 1,800 คุณไลก้า 2,000 ค่ะเพชร 2,000 เม็ดทำดาบได้ 1,000 เล่มค่ะโอ้ดาบ 1,000 เล่มนั้นอลังการจริงๆสู้ๆค่ะสู้ๆคุณจันแมน 2,050 ค่ะคุณไลก้า 2,150 ค่ะคุณจัดแมน 2,200 ค่ะคุณไลก้าบอก 2,400 ค่ะคุณจัดแมน2คุณจัดแมน 2,401 ไม่ได้ค่ะต้อง 2,500 ค่ะคุณจัดแมน 2,500 ครั้งที่1คุณจัดแมนคุณไลก้า 2,600 ค่ะ 2,600 ครั้งที่1ค่ะ 2,600 ครั้งที่2ค่ะ2,600 ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้คุณไลกาค่ะประมูลหมวกสุ่ม3ออฟด้วยเพชร 2,600 เม็ดค่ะโอ้เยอะมากๆเลยลุ้นกันเถอะไปแล้วหมวกสุ่ม3ออฟค่ะด้วยเพชรนั่นเองจึ๊บเรามายืนรอเอาล่ะเมนดิ้งนี่คนจริงขวาอัฟฟินิตี้กันแล้วละเพิ่ม4ค่ะ
ดวงก็ยังไม่มาวันนี้เหมือนต้องไปทำบุญนะคะต้องทำบุญนะเนี่ยทำไมวันนี้ดวงผู้เล่นรู้สึกเหมือนดวงไม่ค่อยมากันแปลกมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะร่วมประมูลกันต่อไปเลยแล้วกันค่ะทุกคนค่ะนอกจากการประมูลด้วยเพชรแล้วเรายังจะต้องประมูลด้วยเนเธอร์ไรต์เอาล่ะเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟหมวกด้วยเนเธอร์ไรต์ค่ะจัดมา10ก้อนค่ะ10ก้อน10เท่ากันเลยคุณพูนบอกว่าทุ่มสุดตัว41ก้อนค่ะคุณเซฟจางบอกว่า100ก้อนนั่นนี่โอ้คุณเซฟผู้ชนะการประมูลยศบินค่ะเขาประมูลยศบินไปได้ค่ะก็เลยมีคำว่าฝ่ายขึ้นมานั่นเอง100ก้อนครั้งที่1ค่ะไม่ต้องนับละ100ก้อนเฮ้ย120คุณจัดแมน120ค่ะโอ้โห120ก้อนครั้งที่1ค่ะนี่เท่าไหร่120ก้อนครั้งที่2ค่ะ120ก้อนครั้งที่3คุณจัดแมนของเราชนะการประมูลสุ่ม3ออฟค่ะโอ้โห120เลยเหรอโอ้โหแค่เราเปิดในตัวเข้ามานั้นนั้นมันอะไรกันที่อยู่ในตัวนั่นน่ะโอ้โหเพชรทั้งนั้นค่ะส่งไอเทมไปแล้วค่ะมาเช็คดวงหน่อยสิเช็คดวงหน่อยสิเดี๋ยวนะส่งไอเทมไปที่จัดแมนแล้วนี่อ๋อของเต็มตัวค่ะไอเทมเต็มเขากำลังเทรดออกอยู่เขาจะเทรดออกหรือว่าให้แอดมินดึงออกอะเขาเทรดออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวนะแอดมินก็แปลกนี่ไงโปรเทคจ่าย5กันแรงระเบิดขั้น5ก็มีทำไมไม่ได้กันแปลกมากเลยค่ะสะท้อน4ก็มีเอาล่ะเรากำลังรอลุ้นค่ะนี่ไงเอ้ยอย่างน้อยกันโปรเจกต์ไทยก็ระดับ5ค่ะแต่สะท้อน4ก็ดีค่ะเอ้ยถือว่าเป็นขั้นสูงถือว่าเป็นขั้นสูงถือว่าเริ่มมีบุญมาแล้วค่ะอย่าลืมสะสมแต้มบุญกับคุณหลวงพี่นะคะจะได้มีบุญมากขึ้นนั่นเองเอาล่ะต่อมาค่ะต่อมาเราต้องเตรียมตัวในการประมูลละไอเทมต่อมาค่ะจะเป็นกางเกงนั่นเองกางเกงจ๋าตัวนี้เลยค่ะเริ่มประมูลกางเกงค่ะสุ่ม3ออฟด้วย M coin แน่นอนถ้าเป็น M coin นั้นก็ต้องรอแอดมินเปิดค่ะแอดมินขอพิมพ์อนุญาตพิมพ์ขั้นต่ำก่อนขั้นต่ำคือ 10,000 เนาะโอเคสตาร์ทค่ะเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวผิด ขออภัยค่ะพิมพ์ผิดขออภัยแอดมินใส่ผิดค่ะ60วิโอเคถูกต้องแล้วค่ะขออภัยเดี๋ยวไปคุณไรก้าคืนเนาะ10,000ค่ะเรียบร้อยเงินเข้าไปแล้วค่ะเอาล่ะเริ่มประมูลค่ะเริ่มประมูลการประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลกางเกงสุ่ม3ออฟค่ะสุ่ม3ออฟตอนนี้โอ้โหคุณไปโรซาซาอยู่ที่100,000คุณไฟฟ็อก1ล้านค่ะคุณบิว2ล้านคุณพูนบอกว่า4ล้านค่ะคุณกูบอกว่า5ล้านคุณพูนบอกว่า5ล้าน1ค่ะ5ล้าน500,000คุณบิว6ล้านคุณพูน6ล้าน5ค่ะคุณพูเป็นบอกว่า7ล้านค่ะกางเกงนี่ลงทุนกันเหรอลงทุนกันมากเลยอ่ะลงทุนกันจริงๆมาในแอดมินมาประจำที่เดิมแล้วค่ะคุณพราซาซาผมชื่อพะโล้ครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะโอ้โหชนะการประมูลแล้วค่ะคุณภูนเอ้ยคุณปูเป็นชื่อพอพานเหมือนกันคุณปูเป็นค่ะชนะการประมูลที่7ล้านค่ะสุ่ม3ออฟกางเกงแอดมินให้ไปแล้วนะของน่ะเขาจะไปหรือยังสุ่ม3ออฟกางเกงค่ะฮึบโอเคอันเบรกกิ้ง5สะท้อน4กุญแจต้องให้เพิ่ม1ดอกค่ะเฮ้ยเขามีดวงเขาทำบุญมาดี1ดอกค่ะคุ้มไหมคุ้มไหมที่เราจะลงทุนแอดมินว่าคุ้มแล้วค่ะ7ล้านนั้นอีก1ดอกเราทำบุญมาดีเกินไปค่ะ
ไรคือ unbreaking ขนาดนี้ protection 5 unbreaking 5 stone 4ของดีมากค่ะของดีมากยินดีด้วยยินดีด้วยค่ะของดีของดีของดีเอ้ยดีจริงอันนี้ดีจริงค่ะต่อไปค่ะเหมือนกันเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟด้วย M coin ค่ะแต่ว่าแอดมินจะสตาร์ทตามหลังเนาะเริ่มเลยค่ะนี่กางเกงค่ะกางเกงกางเกงสุ่ม3ออฟด้วย M coin ค่ะอืมอันไหนดูสิมาแล้วค่ะไล่มาเรื่อยๆคุณไลก้า 200,000 คุณพูล4ล้านค่ะคุณพะโล5ล้านค่ะคุณพูลบอก5ล้านคุณบิว6ล้านค่ะคุณพูลบอกว่า6ล้าน 500,000 คุณบิวบอกว่า7ล้านค่ะเอาล่ะ7ล้านอีกรอบหนึ่งกันแล้วค่ะทุกท่านค่ะ7ล้านค่ะ7ล้านนั้นจะมีใครสู้ไหมเอาสิ7ล้าน1 7ล้าน 500,000 โอ้โหไปแล้วค่ะราคาคือแบบเห็นเขาเปิดได้ของดีใช่ไหมอยากจะเปิดตามเอาล่ะจะได้ของดีไหมคะมีคนได้ของดีไปแล้วนะ unbreaking 5ใช่ไหมคะ unbreaking 5โอ้โหสะท้อน4 protection 5คุ้มค่ะคุ้มโอ้โหมีคนไปแล้วค่ะ8ล้าน5 8ล้าน8แสน 88,888 ขอบคุณที่บูชาค่ะเขาบอกว่าเลข888เนี่ยคนจีนชอบใช่ไหมอะเราเกี่ยวกับคนจีนไว้เลข8อาจจะเป็นแบบเลขนำโชคก็ได้นะที่แบบจะให้เราประมูลได้ดีค่ะตังค์พวกพี่เยอะกันจังใช่ค่ะนี่คือการประมูลสุลต่านยินดีด้วยค่ะคุณไฟฟ็อกซ์ชนะการประมูลที่8ล้าน 888,888 อะเฮ้ยโอ้ยของดีกันแรงระเบิดขั้น4ค่ะ protection 5ย่องไวอีก4เฮ้ยดีดีดีของดีของดีอะดวงดีดวงดีมากของดีของดีดีมากเลยอะได้ทั้งคู่เลยอะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมถือว่าทำบุญมาดีเราก็จะต้องประมูลอย่างอื่นบ้างนั่นเองเอาล่ะมาเลยเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟกางเกงด้วยเพชรค่ะเป็นก้อนนั่นเองเพชร 3,000 เมตรเรามั่นใจว่าเขามีค่ะเพราะก่อนหน้านี้เราได้ส่ง inventory ไปแล้วเพชร 4,000 เมตรค่ะเพชร 5,000 เมตรโอ้โหมีเยอะแบบอัดบล็อกมาเลยมีคนบอกว่ามี600กว่าเองโอ้โหเพชร 6,000 เมตรค่ะเราจะไม่มีข้อกังขาค่ะสำหรับผู้ที่ประมูลเพชรระดับนี้ได้เพราะเราพวกเขาเหล่านั้นคือสายนักขุดเหมืองประจำเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วค่ะเพชร 10,000 เมตรค่ะการประมูลสุ่มสับออฟด้วยกางเกงค่ะเพชร 10,000 เมตรโอ้โหเอ็ดวินบอกว่าเอ็ดวินมีแค่ประมาณสัก1กองยอมค่ะคุณจัดแมนประมูลกางเกงค่ะด้วยเพชร 10,000 เมตรครั้งที่1ค่ะ 10,000 เมตรครั้งที่2ค่ะ 10,000 เมตรครั้งที่3โอ้โหสุดยอดค่ะแอดมินจะส่งกุญแจไปให้ค่ะ3ดอกกางเกงค่ะส่งไปปุ๊บเปิดปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหต้องเอากุญแจอีก1ดอกนี่มันดวงมาแล้วค่ะดวงมาแล้วส่งไปอีก1ดอกค่ะโปรเจกต์ไทโพรเทคชั่นขั้น6โอ้กันไฟขั้น4กันธนูแบบหนาๆเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ย่องไว4ค่ะโอ้เขามีดวงเขามีดวงดวงใช้ได้เลยค่ะเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟค่ะด้วยเนเธอไรท์เป็นการสุ่ม3ออฟกางเกงเหมือนเดิมนะคะเนเธอไรท์140ก้อนค่ะคุณบิวบอกว่า200คุณจัดแมน300ค่ะดวงกันดวงกำลังมาดวงกำลังมาโอ้ก่อนหน้านี้รู้สึกจะเค็มกันนิดหนึ่งค่ะตอนนี้ดวงมาแล้วนี่เท่าไร300ก้อนครั้งที่1ค่ะนี่เท่าไร300ก้อนครั้งที่2นี่เท่าไร300ก้อนครั้งที่3ค่ะขอปิดประมูล ใครจะเล่นกับพี่ครับชื่นใจอ่ะนี่เท่าไร300ก้อนค่ะ ต้องแบบเป็นสายขุดเหมืองค่ะแล้วก็ต้องมีปาร์ตี้ในการช่วยขุดถึงจะทำได้สวิปสนิก3ค่ะกันลูกธนู4กันแรงระเบิด4normal อันนี้ normal ค่ะอันนี้ค่อนข้างกลางๆเนาะถือว่าดีนะ
ไปรวมกับของเก่าได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยเราไม่ให้รวมกับของเก่าอยู่แล้วใช่ไหมเอาล่ะอย่างต่อมาค่ะเราจะเริ่มประมูลสิ่งนี้ค่ะเราให้ผู้เล่นอ่านเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟรองเท้าด้วยเอ็มคอยค่ะแล้วก็จัดไปประมูลด้วยทับบิดค่ะรองเท้าค่ะรองเท้าเป็นอะไรที่ดีมากมาแล้วค่ะเริ่มต้นที่5ล้านโอ้โหไวมากคุณพะโล้บอก6ล้านค่ะไวมากไวฟุดฟุดไวแบบหาที่เปรียบไม่ได้เราจะรอกันอีก38วินาทีค่ะ6ล้านโอ้โหกลับบ้านเจอกัน6ล้านค่ะจะมีใครสู้ไหมคุณไฟฟ็อกบอกว่า7ล้านค่ะโอ้โหต้องบอกว่าไปไกลมากค่ะในวันนี้7ล้านมีคนหาน้ำยากันไฟค่ะมีคนเอามาขายไหมแอดมินเห็นแต่ยาในวิชั่นนั้นในตลาดค่ะคุณละ2,000โอ้โห8ล้านมาแล้วค่ะรองเท้าค่ะรองเท้ารองเท้าสุ่มสับออฟเอาล่ะตัวเลขเดิมค่ะจะมีใครสู้อีกไหมเขามาทีเขามาหนักเลยนะคะตัวเลขแบบนี้เป็นล้าน888,888ค่ะตัวเลขดวงดี9วิสท้ายค่ะเราไปไม่ทันหรอกว่าเขาจะชิปเปิดเลยท่านไงว่าแล้วค่ะสะท้อนขั้น4เมนดิ้ง2กันไฟ5ดี ดีมากค่ะเป็นรองเท้าที่ดีมากเฮ้ยเดี๋ยวมันรองเท้าคุณไฟฟอกมันรองเท้านะคะเอาล่ะเป็นผู้ที่ได้รับการสุ่ม3รอบค่ะจัดไปคุณไฟฟอกมาแล้วค่ะเมนดิ้งโปรเทคชั่น4อันเบรกกิ้ง3อันนี้ normal นะคะอันนี้ normal อยู่เกมจัดใจเลยเอาล่ะเราต้องมาประมูลกันต่อเลยค่ะตอนแรกเป็นรองเท้าใช่ไหมคะตอนนี้ก็รองเท้าอีกข้างค่ะเริ่มประมูลรองเท้าค่ะจัดไปนี่รองเท้าค่ะประมูลสุ่ม3ออฟด้วยรองเท้าคุณไม่ใช่ประมูลสุ่ม3ออฟรองเท้าด้วยเอ็มคอยค่ะ2ล้านค่ะ5ล้านมาแล้ว7ล้านค่ะโอ้โหมีคนบอกสู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวรอดูคลิปถ้าเราสู้ได้เราอาจจะสู้ได้ด้วยเพชรค่ะกำไรเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ต้องขยันหาเงินค่ะถึงจะสู้ได้เปิดมาก็2ล้านแล้วสู้ไม่ได้เหมือนกัน7ล้านค่ะตอนนี้ขั้นต่ำ 10,000ไปแล้วค่ะ7ล้านโอ้โหคุณภูล7ล้านค่ะนับถอยหลังอีก12วินาทีค่ะมีคนได้น้องวิเตอร์น่ารักน่ารักนี่ข้างหลังแอดมินก็น่ารักนะนี่ให้ดูข้างหลังน้อนน่ารักตัวหน้าค่ะน่ารักมากน่ารักฝุดเลยอันนี้แบทเทิลพาสอะโอเคมีผู้ชนะการประมูลแล้วค่ะไปเลยรองเท้าตรงนี้ค่ะใช่ถูกกล่องแล้วเปิดทำบุญมากันแรงระเบิด5อันเบรกกิ้ง3กันแรงระเบิด4ต้องได้กุญแจคืนไป1ดอกค่ะคุณภูลได้กุญแจคืนไป1แอดมินส่งไปแล้วค่ะเอาล่ะเปิดใหม่อีก1ดอกรองเท้า กันตกจากที่สูงกัน5ค่ะกันแรงระเบิดกัน5แล้วก็อันเบรกกิ้ง3โอเคถือว่าดวงดีค่ะดวงดีใช้ได้เลยยอดเยี่ยมค่ะเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟรองเท้าด้วยเอ็มคอยค่ะเอ้ยไม่ใช่ด้วยเอ็มคอยเอ๊ะขออภัยวันนี้แอดมินนี่หลงลืมค่ะขออภัยสุ่ม3ออฟรองเท้าด้วยเพชรค่ะมาแล้วค่ะคุณไลก้า 1,000 เพชรค่ะคุณจัดแมน 1,000 เช่นเดียวกันคุณปูเป็น665ค่ะคุณไลก้าบอก 1,100 ก้อนค่ะแอดมินทราบว่าเขียนผิดนั่นเขียนผิดไหมเขียนผิดไหมน่าจะเขียนผิดนะคะน่าจะ1,100นะไม่น่าจะ10,000น่าจะเบิ้ลค่ะเบิ้ลหรือเปล่านะ1,100เหรอโอ้ไม่ผิดค่ะ
16,000 เพชรค่ะโอ้โหนั่นมัน 8,000 ดาบ 8,000 เล่มเหรอโอ้โห 17,000 เพชรค่ะเพชร 17,000 เม็ดโอ้โหนี่มันอะไรกันกับเพชร 10,000 บวกเพชร 10,000 บวกเม็ดนี่นะเอามาประมูลกันเหรอคะเยอะมากโอ้โหเพชร 20,000 เม็ดค่ะนักขุดระดับจักรวาลค่ะเพชร 20,000 เม็ดคุณจัดแมนโนโมกับคุณไลก้าประมูลได้สุดยอดมากเลยค่ะเพชร 21,000 เม็ดค่ะโอ้โหเพชร 23,000 เม็ดค่ะโอ้โห 24,000 ค่ะเขายังไม่ยอมกันนี่โอ้ยเพชรอัดบล็อกเพียบมีคนบอกว่าเอาเพชรมาใส่เล่นคุณไลก้า 24,000 ค่ะครั้งที่1ค่ะคุณไลก้า 24,000 ครั้งที่2ค่ะคุณไลก้าคุณจัดแมนบอก 25,000 ค่ะ 25,000 ครั้งที่1ค่ะ 26,000 มาแล้วเฮ้ยเขาไม่ยอมกันจริงๆด้วยนี่มันดาบ 13,000 เล่มค่ะด้วยเพชรที่มี 27,000 ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะ 27,000โอ้โหว้าวเพชร 20,000 บวกเม็ดนี่มันโอ้สุดยอดค่ะ 30,000 เอาล่ะสถิติแห่งชาติแล้วค่ะประมูลกันขนาดนี้ 31,000 ค่ะตู้ค่ะ 33,000 ค่ะเอาล่ะจนกว่าราคาสุดท้ายจะเคาะออกค่ะแอดมินจะยังไม่นับก็แต่เขาจุดมาแล้วคุณจัดแมนประมูลที่ 33,000 เม็ดค่ะเฟสในการให้ได้ซึ่งรองเท้าสุ่ม3ออฟค่ะคุณไลก้าบอก 34,000 จัดแมนบอก 35,000 ค่ะราคาสร้างโลกโอ้ยอมเอาล่ะยอมค่ะคุณจัดแมนโนโมค่ะชนะการประมูลสุ่ม3ออฟรองเท้าด้วยเพชร 35,000 เม็ดค่ะรองเท้าค่ะรองเท้าเอ้ยมาลุ้นกันค่ะเพชร 35,000 เม็ดน่ะดวงจะเป็นยังไงเอาล่ะ 35,000 เม็ดค่ะ 35,000 เม็ดโปรเจคไทล์โปรเทคชั่นขั้น4โปรเทคชั่นขั้น5ฟอร์ดวอร์เกอร์4ถือว่าได้ดีอยู่นะหรือได้ดีอยู่ค่ะโปรเทคชั่นขอแค่ได้โปรเทคชั่นมาก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะเพราะโปรเทคชั่นเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากก็แล้วแต่คนใช้งานค่ะที่จะรู้ว่าจะเค็มหรือจะเกลือขึ้นอยู่กับว่าได้ใช้งานหรือเปล่าสุดยอดมากๆค่ะเฟส 30,000 เม็ด 30,000 เม็ดนั่นโอ้โห 30,000 เม็ดโอ้ยอย่างน้อยได้โปรเทคชั่นนะคะโปรเทคชั่นกัน5ก็ดีแล้วตั้งคัน5แน่เขาบอกว่าคราฟรองเท้าได้ 8,000 คู่เลยนะคะที่เอามาประมูลคราฟรองเท้าได้ 8,750 คู่ค่ะสุดยอดเลยเอาล่ะเริ่มประมูลสุ่ม3ออฟรองเท้าด้วยนี่เท่าไหร่ค่ะคุณปูเป็นบอกว่า27เม็ดค่ะเดี๋ยวนะเราพิมพ์อีกรอบเผื่อว่าเขาจะประมูลกันไหมมีใครจะสู้ไหมคะ27เม็ดครั้งที่1 27เม็ดครั้งที่2คุณบิวบอกว่า100ค่ะเนเธอร์ไรท์100เนเธอร์ไรท์100ครั้งที่1ค่ะเนเธอร์ไรท์100ครั้งที่2เนเธอร์ไรท์100ครั้งที่3โอเคปิดประมูลค่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บแอดมินมารอแล้วค่ะรองเท้ารองเท้าโปรเทคชั่นขั้น4สะท้อน3โปรเทคชั่น5อันนี้จะกลายเป็นโปรเทคชั่น5ค่ะแล้วก็คืน1จึ๊บตุ้มใหม่หนึ่งค่ะโพเทคชั่น5สะท้อน3ลุ้นค่ะลุ้นซิจะเป็นโพเทคชั่น6หรือเปล่าอันสุดท้ายกำลังลุ้นโซสปีด3โอเคขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะใช้ได้เลยนะเนี่ยปิดประมูลจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะแน่นอนว่าไอเทมเดี๋ยวจะตามไปที่หลังค่ะนั่นเองเนี่ย
โอ้โหสุดยอดกันจริงในวันนี้ค่ะยอดรวมการประมูลคือ43ล้านโดยประมาณค่ะโอ้โหใช้ได้เลยนะเนี่ยประมูลกัน43ล้านค่ะราคาสุลต่านจัดๆราคาสุลต่านค่ะเดี๋ยวไว้แอดมินค่ะจะเอาของไปให้เนาะไปทวงทรัพยากรไอเทมค่ะของผู้ชนะการประมูลถ้าใครขาดไอเทมอะไรก็ตามก็ถือว่าทำผิดกฎการประมูลค่ะเป็นสิ่งที่ต้องชดใช้นั่นเองปิดประมูลจ้าปิดประมูลจ้า ปิดประมูลค่ะ ได้เลย